เอาล่ะทุกคนคำชมเชยภาษาจีนนะครับเราจะไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยแค่บอกเฉยๆทุกคนจะต้องทายกันคำที่1ครับอุ๊ยลูกค้าเข้าซึ่งลูกค้าคือใครลูกค้าคือปันเองนะครับ attention Chinese นะครับผมปันจะมาบอกว่าทุกคนครับเปิดรอบสดอยู่ตอนนี้ HSK 3เหลือแค่2ที่สุดท้ายแล้วนะฮะ HSK 3รอบสดนะครับเหลือแค่2ที่สุดท้ายแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับขอให้รีบแอดมานะครับขอให้รีบแอดมาที่แอปนี้นะฮะแอปนี้นะฮะแอปที่ขึ้นต้นด้วยตัว L อ่ะครับสีเขียวๆอ่ะครับแอดเขียวอ่ะครับโอเคมั้ยแอดอะไรมาครับเพิ่มเพื่อนชื่อแอด attention chinese หรือก็คือชื่อช่องปันนี่แหละโอเคมั้ย attention chinese อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยโอเคมั้ยมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผม30ชั่วโมงดูแลประดุจลูกหลานดูแลประดุจคนในตระกูลเพราะว่ารับแค่6คนเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะเรียนรอบสดกับปันนะครับแคปหน้าจอนี้ไปนะครับแล้วก็ให้พิมพ์ add นะครับ attention chinese add friend มาโอเคมั้ย add friend มาโอเคมั้ยโอเคต่อกันครับอันไหนคือเธอเก่งมากอันไหนคือเธอเก่งมากระหว่างหนีเหินปังกับหนีเหินปัง A หรือ B พิมพ์มาคำตอบคือหนีเหินปังครับหนีเหินปังคำว่าปังจำง่ายๆปังปังไปมากเลยปังไปเลยแม่ปัง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 แปลว่าปังปังปังนะครับปังคือเยี่ยมว้าวเยี่ยมไปเลยเหินปังเก่งมากส่วนข้อ B ครับหนีเหินปังพวอังปังปังแปลว่าอะไรปังแปลว่าอ้วนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่คำชมเท่าไหร่โอเคไหมครับพวกเขาเฟซชังฮ่าฮ่าใช่ก็ไปดูกันต่อครับเธอฉลาดมากเธอฉลาดมากนะนมนภาเดี๋ยวก่อนนมนภาคือใครฉลาดมากคืออะไรครับ A หรือ B ครับ A หรือ B นี่เหิน聪明หรือว่านี่เหิน蠢你很聪明หรือว่านี่很蠢ขอบคุณคุณ KU ด้วยนะครับขอบคุณคุณ KU ด้วยนะครับเป็น number 1 gift badge แล้วนะครับผมเก่งมากขอบคุณสำหรับดอกไม้อันสวยงาม你很聪明หรือว่านี่很蠢ทำไมทุกคนตอบถูกอ่ะเฮ้ยอะไรมันจะเก่งกาจได้ขนาดนี้ทุกคนครับคำว่า聪明聪明聪明แปลว่าฉลาดครับ聪明แปลว่าฉลาดส่วนชุนแปลว่าอะไรชุนแปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างถ้าเกิดว่าพิมพ์กันมาทุกคนนี่ไลฟ์นี้อาจจะโดนแบนได้ทุกคนชุนแปลว่าอะไรชุนแปลว่าโง่เง่างั่งสมองทึบไม่มีสมองโง่IQ ต่ำนั่นคือฉุนโอเคไหมฉุนอันนี้เป็นแค่การอธิบายเฉยๆไม่ได้ด่าใครทั้งสิ้นนี่คือการศึกษาล้วนๆโอเคเอาฉุนโอเคเอาล่ะคำต่อไปอันนี้แปลว่าอะไรมีใครรู้บ้างว่า欣赏你我欣赏你ระหว่างเธอคือดาวเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นปันเพิ่งรีแอคชินจังร้องเพลงรักแท้ภาษาจีนไปนะฮะทุกคนไปดูได้หรือว่าฉันชื่นชมเธอA หรือ B ครับ我欣赏你我欣赏你欣赏欣赏ภาษาอังกฤษก็คือ appreciate 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 คือ欣赏คือชื่นชมชื่นชม欣赏นึกออกไหม我欣赏你我欣赏你นะครับมีคนบอกมีคำว่า我กับ你ก็รู้แล้วเออว่าถูกต้องเก่งมากฉลาดเวอร์
学过是吧อุ้ยมีคนเลอไม่ไม่มีใครได้ยินปันเลอใช่ไหมไม่มีใครเลอในนี้ไม่มีใครเลอไม่มีใครได้ยินอย่างนั้นชินชังแปลว่าชื่นชมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ B อุ้ยนี่มันไฮไลท์我欣赏你ฉันชื่นชมเธอโอเคไหมโอเคไหมเฮ้ยไหนใครตอบถูก3ข้อรวดมีมั่งใครตอบถูก3ข้อรวดพิมพ์3มาได้ยินเหรอเฮ้ยเหมยหมวยเลยทักรักเธอใช่เลยทักรักเธอสวัสดีเพื่อนชาวลาวด้วยนะครับผมตอบถูก3ข้อรวดพิมพ์3มาเลยตอนเนี้ยเฮ้ยมีคน3ว่ะเฮ้ยคน3เยอะเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมห้องนี้ฉลาดได้ขนาดนี้บ้าบอน่ะไปต่อคำต่อไปดีกว่าอันนี้ต้องมีคนพลาดบ้างแล้วล่ะปั่นมาเพื่อให้ทุกคนพลาดเว้ยจริงมันต้องมีคนไม่รู้บ้างแล้วล่ะนะขอร้องช่วยไม่รู้หน่อย好你是个有天赋的人你是个有天赋的人ยอมรับมาซะดีๆว่าถ้าแปลไม่ออกพิมพ์0ถ้าแปลไม่ออกพิมพ์0ถ้าแปลออกทุกคนบอกปันซิว่าเทียนฟู่เทียนฟู่คืออะไรเทียนมันคือฟ้ามันต้องอะไรเกี่ยวกับแบบว่าแบบอะไรที่บนท้องฟ้าแน่ๆเลยอ่ะมันต้องอะไรอยู่บนท้องฟ้าแน่ๆเลยอ่ะมันคือแบบเทียนมันนอกจากแปลว่าท้องฟ้าแล้วนะมันคือสวรรค์เว้ยทุกคนโย่เทียนฟู่คือมีอะไรสวรรค์วะมีอะไรสวรรค์วะหัวข้อวันนี้คือคำชมอ่ะมีอะไรสวรรค์เทียนฟู่คืออะไรเทียนฟู่คืออะไรเทียนฟู่คืออะไรคืออะไรแล้วมีคนตอบมาแล้วเร็วลอกเพื่อนแล้วลอกเพื่อนเร็วทุกคนลอกเพื่อนลอกเพื่อนเร็วอยู่ๆก็สนับสนุนให้ลอกเพื่อนคุณครูตัวอย่างทุกคนครับเทียนฟู่แปลว่าพรสวรรค์โอเคไหมพรสวรรค์เพราะฉะนั้นครับประโยคนี้你是个有天赋的人就是你是一个有天赋的人是什么意思 OK 你是个有天赋的人คืออะไรครับครีมพรคืออะไรอ่ะพลอยไพลินเธอต้องการจะเล่นมุกอะไรช่วยบอกด้วยว่าคำจุดไหน你是个有天赋的人คืออะไรครับ你是个有天赋的人คุณอุ้ยคุณเซเล็กไปปะเล็กไปแมวเส้นใหญ่หน่อยอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเฮ้ยทะเลาะกับ iPad ตลอดทุกวันทะเลาะกับ iPad ตลอดคุณเป็นคนมีอะไรมีพรสวรรค์เก่งมากโอเควันนี้นะได้คำศัพท์ใหม่ไปแล้วนะครับเทียนฟู่เทียนคือสวรรค์เทียนฟู่คือพรสวรรค์好不好เอ้ยมีแต่คนพิมพ์คำมาหอยนี่ไอ้บ้าเอ้ยทำไมทุกคนถึงได้เก่งกาจได้ขนาดนี้ทุกคนครับเวลาที่เราเรียนภาษาแล้วเนี่ยต้องมีการแบบตอบกลับมีการ communicate มีการแบบสร้างสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันมันถึงจะได้เรียนอย่างมีความสุขและก็จำได้นานเก่งมากทุกคน好ต่างกับเทียนฉายยังไงเทียนฉายคือเทียนฉายคือคนที่มีความสามารถเทียนฉายคือคนที่มีเทียนฟู่เนื้อป่ะนั่นคือเทียนฉายโอเคฮะเรนอะแปลว่าคนเรนอะคืออะไรอะอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้ลองพิมพ์มาใหม่ก็ได้นะครับเรนอะแปลว่าคนเหรินแปลว่าคนเอาไปต่อครับอันไหนคือเธอเป็นมืออาชีพมากเลย you're very professional you're professional คือรายคำไหนเธอเป็นมืออาชีพมากๆเลย你是中国人吗不是我是泰国人เธอเป็นคนมีอาชีพเอ้ยไม่ใช่เธอมีอะไรวะเนี่ยทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับปากตัวเองเธอเป็นมืออาชีพมากเธอเป็นมืออาชีพมากระหว่างนี่เหินกงจั่วกับนี่เหินจวนเย่ทุกคนครับ
ขอเพียงเรียนภาษาจีนมาสัก3เดือนก็น่าจะตอบน่าจะตอบคำนี้ได้ละมันง่ายมากเลยใช่ไหมแล้วมันจะง่ายในขนาดนี้ครับทุกคนครับเราดูข้อ A นะนี่เหินกงจั่วนี่เหินกงจั่วเธอกงจั่วแปลว่าอะไรแปลว่างานเธองานมากมากเลยคืออะไรวะเหนือปะมันไม่ได้ละไม่ได้ละกงจั่วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็น now ก็เป็น verb มีอยู่แค่นี้อะไม่ต้องวงอะแต่เหินไม่ต้องเหินอะไรเหิน adjective ดิเหนือปะเพราะนั้น A ไม่มีทางเป็นไปได้เลยตอบ B แล้วกันนี่เหินจวนเย่จวนเย่แปลว่ามืออาชีพเขาแต่ยังทุกคนพูดตามกันครับตาจะเกิดเราชื่อชัวจวนเย่จวนเย่เยี่ยมจวนเย่ครับมืออาชีพพร้อมจะไปกันต่อไหมครับทุกคนทำตัวเหมือนรอเหมือนเป็นพระเอกพระเอกหนังเอะก็แบบขยิบตาเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะแกเป็นครูที่ทำให้เราเรียนจีนจนสามารถแข่งพูดภาษาจีนได้เลยจริงปะเนี่ยนี่ตกใจนะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอบ้านะใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอนี่แอบซึ้งนะเนี่ยน้ำตาจะไหลแล้วนะต่อดีกว่าจีซี่มีคนบอกจีซี่ต่อได้แล้วไปต่อครับเฮ้ยสิ่งที่น่าสนใจเข้าอีกแล้วทุกคนทุกคนครับอันนี้นะฮะเปิดรอบสดอยู่นะครับพื้นที่ที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ HSK 3กับ2นะครับ HSK 1เต็มไปแล้วใครจะลงก็เสียใจด้วยนะฮะเต็มแล้วช้าเองช่วยไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับบางคนอาจจะไปอยู่ในตกอยู่ในคอร์ส HSK 2บวกก็ได้2 plus plus คืออะไรตอนนี้เนี่ย HSK กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับผมคือเขาจะมีการเพิ่มให้การให้บังคับสอบ HSKK เข้ามาด้วยถูกไหมเราจะต้องเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมพร้อมนะไปถึง3มาหลายปุ๊บสอบเลย HSKK คู่กับ HSK 3ถูกไหมครับผมอ่ะเพราะนั้นเรียนกับปานจะได้ HSKK ไปด้วยเลยฝึกพูดแน่นอนจะมีแบบว่าเซสชั่นที่เจาะเรื่อง HSKK โดยเฉพาะแล้วก็ตลอดการสอนเนี่ยก็จะพูดกับปานเป็นภาษาจีนอยู่แล้วนะครับในการสอนก็คือปานสอนเองทุกคาบโอเคไหมยกหวังเก่าด้วยฝึกพูดแน่นอนและมีนักเรียนแค่6คนเท่านั้นเพื่อให้ดูแลได้อย่างทั่วถึงโอเคไหมครับนะแล้วก็เรียนสดโอเคเรียนสดสนใจทำยังไงแอดเขียวมานะครับแอดเขียวที่ขึ้นต้นด้วยตัว L นะครับเพิ่มเพื่อนชื่อ add attention chinese ก็คือใส่เครื่องหมาย add แล้วก็เชื่อมชื่อช่องปัดไปนั่นแหละแล้วก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมอันนี้จะตกชั่วโมงละ200บาทเท่านั้นไอ้บ้าเอ้ยเรียนสดกับเหล่าชื่อตัวเป็นๆชั่วโมงละ200เฮ้ยอะไรมันจะง่ายอะไรมันจะแบบว่าคุ้มค่าขนาดนั้นโอเคไหมครับไปกันต่อครับพูดราคาเยอะไม่ได้นะฮะเดี๋ยว TikTok ไม่ชอบไปกันต่อดีกว่าถ้าสนใจนะครับทำยังไงครับคุณเคียง SKL คุณเคียง SKL ครับทำไงครับให้พิมพ์add friend นะ add friend line official ของปันนะครับก็คือ add attention chinese ก็คือชื่อช่องปันนี่แหละ attention chinese โอเคไหมอย่าลืมเครื่องหมาย add ก็พอเพราะถ้าไม่มีเครื่องหมาย add เนี่ยจะ add ไม่ได้แคปหน้าจอนี้ไปแล้วมาสอบถามรายละเอียดมาคุยรายละเอียดกันแคปหน้าจอนี้ไปนะครับแคปหน้าจอนี้ไปนะครับจะหายไปในภายใน5วินาทีนี้นะครับแคปหน้าจอไปนะครับโอ้สี่สามสองอีหมดเวลานะครับผมนะมีคือมีคอร์สตั้งแต่1ระดับ1 2 3 4นะครับผมนะแต่ว่าที่เป็นคอร์สสดเนี่ยจะเหลือตอนนี้เหลือแค่2กับ3ที่ยังมีที่ว่างอยู่อันอื่นเต็มแล้วนะครับนี่ชื่อไทยกูเรนให้ช่วยกูเรนทุกคน
ทุกคนคิดว่าปันเป็นคนไทยหรือคนจีน你们觉得我是泰国人还是中国人你们觉得我是泰国人还是中国人你们认为我是จีนอ่ะเออคนจีนอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงคิดว่าเราจะเป็นคนจีนจบข้อนี้แล้วเรามาพูดกันไม่เลวเลยไม่เลวเลยเป็นคำชมใช่ไหมเฮ้ยโอ้ไม่เลวเลย not bad ไม่เลวเลย A หรือ B A ไม่ชั่ว B ปูชั่วเฮ้ยอันนี้ต้องมีคนตอบผิดบ้างแล้วล่ะอยากเห็นแล้วยังไงยังไงไม่เลวเลยไม่เลวเลยมีแต่คนตอบ B มีคนตอบ C ด้วยบ้าบอมีคนตอบ C ด้วยไปเอาคำตอบมาจากไหน A ก็มีเฮ้ยมีคน A แล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงไม่เลวเลยไม่เลวเลยไม่เลวเลยคืออะไรพิษจีนและคำตอบนะครับปูชั่วปูชั่วทุกคนครับทำตามบันครับปูชั่วนี่รอดูอยู่นะนี่คือแอบดูติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านของแต่ละคนนะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งปูชั่วปูชั่วโอเคแปลว่าไม่เลวเลย not bad ต่อมาครับทุกคนลองพูดปันอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกคำหนึ่งด้วยไม่ชั่วด้วยไม่ชั่วด้วยไม่ชั่วโอเคด้วยไม่ชั่วคำว่าไม่ชั่วแปลว่าด้วยคำว่าเปลี่ยนสีดีกว่าไม่ชั่วแปลว่าด้วยแปลว่า correctcorrect จริงชัวร์นะไม่ชั่วแปลว่าถูกต้องไม่ผิดเลยไม่ผิดพลาดถูกต้อง correct เข้าใจไหมอ่ะลองฝึกอีกครั้งนึงนะครับ不错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 对没错对没错ได้ยัง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 ถ้าได้แล้วพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าอะไรดีพิมพ์ว่าว้าวถ้าได้ข้อนี้แล้วพิมพ์ว่าว้าวนะครับผมระหว่างนี้นะครับปันจะเฉลยนะฮะปันอ๋อสำหรับขอบคุณทุกคน follow ด้วยครับยินดีต้อนรับ follower ใหม่ทุกคนเลยนะครับผมใครกด follow แล้วนะครับขอให้คุณดีแล้วกันขอให้คุณดีโอเคว้าวเฉลยนะครับปันเป็นคนไทยหรือคนจีนนะครับเฉลยก็คือ我是泰国人ต้องเสียงหลงไทยกูเรนครับปันเป็นคนไทยที่พูดภาษาจีนจนหลายคนทักว่าพูดไทยไม่ชัดแล้วนะจุดนี้ไอ้บ้าเอ้ยนี่ก็สูตร PM 2.5 มาตั้งแต่เด็กในประเทศไทยนี่แหละคนไทยโอเคไหมก็รถติดมาด้วยกันกับทุกคนโอเคไหมเอาใช่ก็แปลว่าอะไรนะ你很有品味你很有品味像中国中泰混血不是我我是 100% Chinese blood but born in Thailand OK 好เฮ้ยมีแต่คนตอบ A อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคน
หรือว่ารอบหน้าต้องมาสอน SK6 แล้วจะได้แบบว่าสมน้ำสมเนื้อกับความสามารถของแต่ละคนอะไรมันจะขนาดนั้นนะเฮ้ยทำไมทุกคนตอบได้อ่ะฮันโยผินเว่ยครับคือ A ครับผมทุกคนครับคำว่าผินเว่ยผินเว่ยคือรสนิยมโยผินเว่ยมีรสนิยมโอเคไหมมีใครพึ่งเดี๋ยวนะที่ตอบถูกเนี่ยพอคิดว่า B ไม่น่าใช่หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าผินเว่ยแปลว่าอะไรวะเนี่ยอยากรู้ถ้าบอกว่ารู้อยู่แล้วให้พิมพ์ว่ารู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าตัด B ให้พิมพ์ว่าตัด B เอาล่ะเก่งมากทุกคนครับผินเว่ยแปลว่ารสนิยมส่งคำว่ารสชาติครับรสชาติคือคำว่าอะไรครับโคเว่ยนิยาว什么口味的冰淇淋นิยาว什么口味的冰淇淋เธอต้องการไอศกรีมรสอะไรอย่างเงี้ยไหมนี่ยาว什么口味的โอเค好口味โอเคไม่เหมือนกันนะครับ非常好ทุกคนได้แล้วนะผินเว่ยนะวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่ไปแล้วนะผินเว่ยนะผินเว่ยโยผินเว่ยมีรสนิยม好下一个แปลว่าอะไรนะแปลให้พันฟังหน่อยสิ在我眼里你最美เฮ้ยบ้าบอเขินเลยอ่ะแค่พูดยังเขินเลยอ่ะอะไรอ่ะ在我眼里你最美哎呀เขินตัวมวนแล้วอ่ะตัวมวนไปถึงพื้นเลยอ่ะทุกคนครับคำว่าเหยียนนึกถึงคำว่าอะไรครับนึกถึงคำว่าเหยียนจิงใช่ไหมเหยียนจิงเหยียนจิงแปลว่าอะไรแปลว่าตา eyes ลูกตาโอเคmay ก็คือสวยงามงดงามเพราะนั้นใจ我眼里คือในตาของฉันก็คืออะไรในสายตาของฉันในสายตาของฉันมีแว่นอยู่อะไรอ่ะในสายตาของฉันเธอสวยที่สุดถูกไหมคำว่า最แปลว่าที่สุดถูกป่ะ在我眼里你最美在我眼里你最美ในสายตาของฉันเธอสวยที่สุดโอเคไปต่อเธออารมณ์ขันดีจังตักตักตักเนี่ยคือพูดทุกครั้งที่พูดขันต้องเล่นมุกเนี่ยคืออะไรอ่ะขันก็ต้องกระตักกระตักเป็นอะไรนะเธออารมณ์ขันดีจังระหว่าง你真乐观หรือว่า你真幽默มันต้องมีคนตอบผิดบ้างแล้วล่ะนี่คือคาดหวังการตอบผิดนะใครตอบถูกไม่เก๋นะเนี่ย ใครตอบถูกนี่แบบธรรมดาต้องตอบผิดแล้วล่ะตอนเนี้ยเร็วตอบเร็วเธออารมณ์ขันดีจังเธออารมณ์ขันดีจังเฮ้ยมี A มี B ว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีความปนเปื้อปนเปลอว่ะเฮ้ยแต่ว่าคนที่ตอบ A กับ B คนเดียวกันว่ะงงเวอร์คนเดียวกันตอบ A มาทีนึง B มาทีนึงอะไรงงเวอร์ C เนี่ย C มีคนตอบ C แล้วผิดแน่นอนเนี่ยอะไรยังไงถ้าอยากได้ของขวัญปีใหม่ก็กดที่ตะกร้ามันได้นะอยู่ก็พูดอยู่ก็ขายของบ้าบออ่ะนะของขวัญปีใหม่นะกดที่ตะกร้าได้อะไรอ่ะของขวัญประจับฉลากนะอะไรเนี่ยเปิดดิกชันนารีแล้วตอบ B เก่งมากเป็นคนขวนขวายทุกคนครับคำตอบคือ B boy โยโม่ทุกคนครับภาษาอังกฤษของคำว่ามีอารมณ์ขันคืออะไรครับ
humorous ใช่ไหม humorous humor โยโม humor เหมือนกันจะตายบ้าเอ้ยโยโม่คือมีอารมณ์ขันโอเคเลเอล่ะเลอกวนคำว่ากวนครับมักจะประกอบกับคำที่เกี่ยวข้องกับการมองเลอนึกถึงอะไรเลอนึกถึงควายเลอมองอย่างควายเลอคำว่าเลอกวนแปลว่าอะไรใครตอบถูกขอให้นอนหลับฝันดีครับเลิกกวนแปลว่าอะไรเลิกกวนใครตอบถูกบ้างใครตอบถูกขอให้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ก็อากาศดีสุขภาพดีถุงน้ำดีอะไรอ่ะแล้วคำตอบนะฮะเลิกกวนแปลว่ามองโลกในแง่ดีเลิกกวน optimistic optimism ฮะเลิกกวนมองโลกในแง่ดีถุงน้ำดีไม่เกี่ยวหรือเปล่านั่นนั่นสิพูดทำไมนะฮะเลิกกวนทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเปกวนคืออะไรเปกวนเปกวนเปกวนคืออะไรมองโลกไหนแง่ไรแง่ไรเปกวนโอเคเลิกกวนนึกถึงคำว่าควายเลิกเลิกกวนมองโลกในแง่ดีเปย์กวนนึกถึงคำว่าเปย์ซังเปย์ซังอ้อยแบบว่าเจ็บปวดหัวใจเปย์ซังเพราะนั้นเปย์กวนจึงมองโลกในแง่ร้ายเข้าใจยังเราซื้อแก่แล้วเรียนได้ไหมเรียนได้สิครับนักเรียนที่มาสมัครกับปัน40แล้วก็มี40กว่าแล้วก็มีนะครับได้ยังได้แล้วนะ3คำแล้วทุกคนโยโม่นะครับก็คืออารมณ์ขันมีอารมณ์ขันเลิกกวนมองโลกในแง่ดีเปย์กวนมองโลกในแง่ร้ายถ้าจดไม่ทันแคปจอไว้พอเดี๋ยวจะไปต่อแล้วโอเคไหมโอเคไหมคุณบุ้งครับแอดไลน์มานะครับอุ้ยพูดชื่อแพลตฟอร์มไม่ได้แอด LINE ครับแอปสีเขียวที่ขึ้นต้นด้วยตัว L อะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนมานะครับแอดเฟรนด์มานะครับแอด attention chinese ครับโอเคไหมแอด attention chinese ครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะจะเรามาคุยกันนะครับเราจะเจอ line official ของแอด attention chinese นะครับโอเคไหมคุณบุ้งได้เลยโอเคไปกันต่อนะฮะแปลว่าอะไรนะไม่毛病ไม่毛病ระหว่างไม่มีขนสักเส้นกับไรทิติเอหรือบีว่ามาเอหรือบีว่ามาไม่毛病นะครับถ้าอยากจะเรียนนะครับแอดมาอย่างที่ปันบอกนะครับแอด attention chinese นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับมาที่แอปสีเขียวขึ้นต้นด้วยตัว L นะครับแอป L I E ครับเฮ้ยทุกคนตอบถูกอ่ะทำไมไม่มีใครตอบข้อ A เลยอ่ะไม่มีขนสักเส้นมันต้องเป็นคำชมสิไม่มีขนสักเส้นน่ะต้องมีคำชมแล้วดิต้องไม่ขอบคุณสำหรับคนที่กด follow ด้วยนะฮะมาแล้ว A หรือ B แล้วไม่毛病และคำตอบนะครับผมไม่毛病คืออะไรไรที่ติคำว่า毛病หมายถึงจุดบกพร่องครับโอเ
เมาปิ้งหมายถึงจุดบกพร่องเมย์เมาปิ้งเวลาจำคำศัพท์นะเวลาจำคำศัพท์นะคุณแบร์พาฟิตนะครับผมมันมีหลายคอร์สมากเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างหลากหลายนะครับลองแอดเข้ามาคุยรายละเอียดกันนะครับจะได้แนะนำคอร์สที่เหมาะสมที่สุดกับแต่ละคนให้นะครับผมเรียนฟรีไหมอ๋อไม่ฟรีนะครับไม่มีฟรีนะครับผมโอเคขาวขอบคุณคุณนวลอนงด้วยนะครับให้มาเรียกว่าแบบว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยตั้งตัวไม่ทันแล้วมาทุกอย่างเลยนี่ไม่ว่าอะไรเนี่ยมีขวดมี December มี TikTok ให้มาทุกอย่างเลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณนวลอนงมากเลยนะครับผมโหของขวัญแบบล้นหลามมากเลยขอบคุณมากเลยครับคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโอเคหมอปิ้งแปลว่าไม่มีที่หมอปิ้งหมายถึงจุดบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นไม่หมอปิ้งก็คือไม่มีจุดบกพร่องใช่ไหมก็คือไรที่ตินั่นเองฟุตบอลก็มาด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมโอ้โหเยี่ยมมากโอ้โหตั้งตัวไม่ทันแล้วทุกคนครับมาทั้งดอกไม้นะครับดอกกุหลาบ2ดอกนะครับแล้วก็มีเคนนะครับเคนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นลูกอมนะครับลูกอมนะครับแล้วก็มีโอ้โหวิชชิ่งบอทเทิลด้วยนะครับผมแฟรคิปานี่นี่คืออะไรน่าจะเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างนึงนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณนวลอนงโยขออวยยศอะไรวะเนี่ยขออวยยศให้กับคุณนวลอนงเพียงนะครับขอให้คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาไปฮะทุกคนไม่โดนหลอกว่าเหมาแปลว่าขนแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับไม่มีขนสักเส้นโอเคไหมต่อครับเอาล่ะเมื่อกี้พูดถึงคอร์สสดไปแล้วแบบที่เป็นเทปก็มีก็คือแบบที่เป็นคลิปแบบคอร์สออนไลน์ปกติก็มีระดับ SSK 1เริ่มจาก0เลยเริ่มจากไม่มีพื้นฐานเลยก็มีนะครับแล้วก็เป็น SSK 0แล้วก็1 2 3 4มีหมดเลยอยากเรียนบอกอยากเรียนบอกโอเคไหมทำยังไงครับมาที่แอปสีเขียวที่ขึ้นต้นด้วยตัว L อันนี้พูดแล้วพูดอีกนะครับแอดแล้วก็ชื่อช่องครับ Attention Chinese แล้วก็จะเข้ามาที่ Line Official นะครับอุ๊ยเข้ามาที่ Official Account ของ Attention Chinese นะครับผมอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะฮะมาคุยรายละเอียดกันนะครับมีแบบทดสอบให้ช่วยในการตัดสินใจว่าจะเลือกคอร์สไหนนะครับผมแล้วก็มีคนที่คอยให้คำแนะนำนะครับได้หมดเลยว่าควรจะเรียนอะไรอย่างไรทำไงบังบอร์ดนะครับผมแถมเอกสารด้วยนะครับมีเอกสารประกอบการเรียนให้ด้วยนะครับไปกันต่อนะครับผมเข้าใจไหมเอาเร็วทุกคนครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ว่าสมัครเลยแล้วเราจะไปข้อต่อไปขอคนละ1คอมเมนต์ว่าสมัครเลยเราจะไปข้อต่อไปน้องอุ้มนะครับอยากเรียนมากค่ะหนูอยากเรียน SSK อยากได้ทุนไปเรียนปริญญาโทที่จีนนั่นแหละถูกทางแล้วเพราะปันก็ใช้ SSK สอบทุนไปเรียนโทเหมือนกันเส้นทางเดียวกันเลยนะครับเส้นทางเดียวกันเลยเพราะนั้นมาเรียนกับปันแหละโอเคมั้ยนะครับโอเคมั้ยถ้าหาไม่เจอกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok เนี่ยก็ไปได้เหมือนกันสมัครเลยสมัครเลยเก่งมากไปกันต่อข้อต่อไปอันไหนคือการตะเพียวเนี่ยการตะเพียวเนี่ยตอบแล้ว A หรือ B การตะเพียวเนี่ยการตะเพียวเนี่ยA หรือ B ทำได้ดีหรือสวยจังเขามีคำว่าเพี้ยวเหลี่ยงนะนี่เขามีคำว่าเพี้ยวเหลี่ยงนะ A หรือ B เร็ว A หรือ B แล้วยังไง A หรือ B เขามีคำว่าเพี้ยวเหลี่ยงด้วยนะอย่าลืมนะเขามีคำว่าเพี้ยวเหลี่ยงด้วยนะหลังกระหมูอ้าวน้องอิงน้องชื่ออิงถูกละน้องชื่ออิง
น้องอิงน้องอิงก็มาเรียนกับบันด้วยเหรอน้องอิงเป็นเติ้งลี่จุนเมืองไทยนะครับผมเสียงเหมือนเติ้งลี่จุนมากๆแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆนะครับลองไปติดตามเลยนะครับที่ชื่อลังกาลามุเนี่ยนะครับผมโอเคไหมสามารถพินได้ไหมพินไม่เป็นวะพินไม่ได้ขอโทษด้วยอิงน้องไปดังใน The Voice China ด้วยนะทุกคนไปติดตามได้นะครับโอเคทุกคนครับกั้นกับพี่อ๋อเลยชื่อถูกแล้วใช่ไหมอิงโอเคมันมีคำว่าไอโผล่ขึ้นมาในหัวได้ไงก็ไม่รู้อะแต่น้องชื่ออิงถูกละตัวไม่มีครับผมมีแต่กลุ่มนะครับเอาล่ะก้านเดอะเพียวเหลียงเรามาเฉลยกันดีกว่าทุกคนรออยู่ละก้านเดอะเพียวเหลียงแปลว่าทำได้ดีก้านเดอะเพียวเหลียงก้านเดอะเพียวเหลียง well done ทุกคนไม่โดนหลอกใช่ไหมถึงแม้เพียวเหลียงแปลว่าสวยก็ตามเอาล่ะมาดูความหมายเหตุผลของมันครับคำว่าก้านแปลว่าทำครับส่วนคำว่าเตทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมครับ verb เตะอย่างไร verb เตะอย่างไร verb เตะขยายก็คือทำสิ่งนั้นเป็นยังไงดีแย่เร็วช้าอะไรเงี้ยเพี้ยวเลี่ยงถ้าใช้กับคนรูปร่างคนก็คือสวยแต่ถ้าใช้กับผลงานก็คือทำออกมาได้ดีเลิศเยี่ยมเยี่ยวกันแต่เพียวเนี่ยเข้าใจยังเตอแปลว่าอะไรเตอเฉยๆไม่มีความหมายมันมีหน้าที่เป็น grammar word นะอย่างที่บอก verb เตอขยายก็คือทำได้อย่างแบบนี้ทำได้อย่างสวยงามเลยทำได้อย่างดีเลยโอเคทำได้สวยทำได้ดีโอเคไหมครับไปต่อนะกั้นแต่เพี้ยวเลยกั้นแต่เพี้ยวเลยทำได้ดีมากแปลว่าอะไรนะข้อนี้แปลว่าอะไรนะ在我眼里你是冠军มันต้องมีคนไม่รู้บ้างแล้วล่ะเอาอะไรมันจะรู้ไปทุกเรื่องในขนาดนั้นทุกคน冠军แปลว่าอะไรถ้ารู้พิมพ์คำแปลมาถ้าไม่รู้พิมพ์ศูนย์ครับในสายตาของฉันนี่ชื่อกวนจินเธอคืออะไรครับคำว่ากวนจินแปลว่าแชมป์ครับน้องอิงตอบถูกนะครับเก่งมากกวนจินกวนจินก็คือ第一名ก็คือที่หนึ่งแชมเปี้ยนโอเคมาทุกคนพูดตามบันครับกวนจุนกวนจุนกวนจุนคือแชมป์ครับโอเคไหมดูภาพในมือถือแล้วมันน่ากลัวเหมือนกันนะคืออะไรอะมาวันแรกยินดีต้อนรับนะครับผมโอเคกวนจุนแปลว่าอะไรพิมพ์มาเดี๋ยวกวนจุนแปลว่าอะไรพิมพ์มาแล้วกวนจุนแปลว่าอะไรคุณนัวอนงใหม่แล้วครับลูกบอลหนึ่งลูกขอบคุณมากเลยครับคุณนัวอนงกราบงามๆแชมป์เก่งมากวัดระดับใช่ไหมครับให้พิมพ์คำว่าแบ่งห้องแอดเข้ามาแล้วก็พิมพ์คำว่าแบ่งห้องนะครับแล้วจะมีแบบทดสอบให้เลือกทำนะครับกวนจุนแชมเปี้ยนที่1ถูกต้องครับทั้งหมดที่พิมพ์มาโอเคเลยครับผมไปครับอ้าวหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดแล้วจริงๆด้วยอ่ะหมดแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะเรียนภาษาจีนกับปันนะครับมีทั้งแบบสดและแบบคอร์สออนไลน์ปกตินะครับเข้ามาถามรายละเอียดได้นะครับผมเดี๋ยวปันจะเขียนไว้ให้นะครับ
ทาง L I M E แล้วกันเออให้ TikTok ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไร @นะครับ @ attention chineseส่วนใครที่อยากจะได้ของขวัญไปจับฉลากปีใหม่นะครับก็กดที่ตะกร้าได้นะฮะลำโพงครีมกันแดดหูฟังบลูทูธอะไรเงี้ยได้หมดเลย @attention chinese ใครยังไม่กด follow รีบกดนะเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วหากันไม่เจอนะ